ัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มที่มีไมค์คราฟค่ะวันนี้เราอยู่กันในดินแดนหิมะค่ะไมค์คราฟมอดแพคไฮโปเทเมียนั่นเองตอนแรกค่ะเราเล็งตั้งใจที่จะให้โซนโกดังแห่งนี้เนาะเป็นที่วางเครื่องจักรค่ะแต่พอคิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าขุดอยู่ใต้หิมะน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะดังนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาทำการขุดหิมะกันแน่นอนว่าจะขุดแบบธรรมดาไม่ได้เนาะอย่างแรกค่ะเราจะต้องมี Atomic Reconstructor ค่ะเรียกง่ายๆก็คือเครื่องทำคริสตัลนั่นเองเพราะว่าหน้าที่หลักของเจ้าตัวนี้ค่ะก็คือการแบบเปลี่ยนค่ะอย่างเช่นลาพิสบล็อกให้กลายเป็นคริสตัลบล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองเราต้องอาศัยเครื่องนี้ค่ะในการคราฟเครื่องจักรขุดเจาะที่เราต้องการนั่นเองมาแรกสุดใช่ไหมคะมาเลยIron Casing ค่ะได้มาแล้วจากนั้น Move นี้ได้มาแล้ว Atomic Reconstructor ค่ะเป็นเครื่องที่ใช้พลังงาน RF ที่ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะต้องหาตำแหน่งการตั้งดีๆหน่อยแหละตรงไหนดีนะตรงนี้น่าจะได้นะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยิงลำแสงมาแล้วเขายิงลำแสงมาแล้วโอเคถูกฝังแล้วกันค่ะเขาจะยิงลำแสงเรื่อยๆตลอดเวลาถ้าเช่นนั้นปึ๊บหยุดการทำงานก่อนนั่นเองก็คือจะยิงลำแสงแบบอัตโนมัติค่ะถ้าเราไม่หยุดการทำงานเนาะตับซิวิกเลยนี่แหละก็คือด้วยการซ้ำกันของเครื่องมือที่มีอยู่หลายมอดค่ะทำให้เราคราฟโชเวลจากมอดที่เราต้องการไม่ได้ก็คือเราต้องการโชเวลที่มาจากมอดไทนี่โปรเกรสชั่นเนาะประมาณนั้นค่ะน่าจำถ้าจำชื่อไม่ผิดแต่ว่ามันแบบคราฟไม่ได้ไงดังนั้นเราก็ขอนี้แล้วกันค่ะยิงลำแสงเปลี่ยนจากเอมเมอรัลธรรมดาค่ะให้เป็นเอมเมอรัลคริสตัลนั่นเองทีนี้มาฮะได้แล้วเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกว่าเดิมค่ะจัดไปคือแบบคราฟเครื่องนั้นมาเพื่อโชเวล1อันเท่านั้นเองค่ะนั่นเองได้มาแล้วมันต้องทดลองขุดเซนี่ค่ะเห็นมะความเร็วในการขุดระดับนี้โอ้โหนี่แหละที่เราต้องการก็คือถ้าเป็นโชเวลอันเดิมใช่ไหมคะสกิดทีเนี่ยโอ้โหขุดได้แค่นี้ค่ะช้ามากโดดเข้าไปสู่เนเธอร์เราต้องการแมกมาบล็อกค่ะวิธีหาแมกมาบล็อกน่าจะมีแบบหลายวิธีใช่ไหมแต่นี้ค่ะเราอยู่ในโซนโลเคชันที่ต่ำมากเข้ามาขุดเถอะใช่ไหมน่าจะง่ายดีคือแบบถ้าเราอยู่ในโซนเกิดที่ต่ำขนาดนี้ค่ะขุดเลยจบเสร็จแล้วก็วาร์ปกลับเอาอย่างนี้เลยค่ะง่ายสุดๆแล้วนี่ไงเสร็จละคือแบบเราไม่ต้องมาหาข้อมูลว่าเอ๊ะแมกมาบล็อกหาได้ยังไงนะอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าแบบนี่ค่ะแมกมาบล็อกเกิดจากการเอาแมกมาครีมมาคราฟรวมกันแมกมาครีมหาได้จากสลามบอลคราฟรวมกับเบสพาวเดอร์อะไรอย่างเงี้ยสลามบอลหายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปหากันต่อเนาะเข้าไปขุดนี้จบเลยวิธีการแบบไมคราฟปกตินั่นเองถ้าเราเอากาเวลค่ะมาร่อนผ่านตะแกรงเหล็กจะมีโอกาส 0.8% ค่ะที่เราจะได้เพชรแต่ถ้าเราเอากราเวลไปร่อนผ่านตะแกรงเพชรเนาะจะมีโอกาส 1% ค่ะที่เราจะได้เพชรนั่นเองตอนนี้ก็ต้องอาศัยวิธีนี้แหละค่ะในการหาเพชรก่อนต้องการเพชรประมาณ6ก้อนค่ะเพื่อคราฟเป็นขวานกับพิกแอคเนาะจะได้คราฟเจ้าเครื่องไมเนอร์นั่นได้นั่นเองเอ้ยเมื่อกี้ได้มา2แล้วนี่ค่ะร่อนไปเรื่อยๆเลยได้เวลาคราฟค่ะอย่างแรกมาก่อนเลยลาพิสบล็อกต้องการ2บล็อกเนาะจากนั้นก็ตามด้วยพิกแอคค่ะกับขวานนั่นเองแล้วก็ขวานนั่นแหละตามด้วยดิสเพนเซอร์ค่ะในมอดแพ็กนี้ค่ะดิสเพนเซอร์เป็นอะไรที่คราฟได้ง่ายมากเพราะว่าไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องคราฟธนูก่อนนั่นเองคือแบบแค่มีสตริงค่ะก็สามารถที่จะคราฟได้แล้วมุกมานี่แหละเทียสูงสุดค่ะได้มาแล้วคอนโทรลไมเนอร์นั่นเองตรงนี้ค่ะเป็นห้องที่เราทำไว้เนาะสมมติเราขุดลงไปแบบนี้ให้ลึกนิดหนึ่งค่ะจะได้ผลจากห้องลึกเท่าไหร่แล้วนี่นะ1บล็อก2บล็อก3บล็อก4บล็อกค่ะโอเคประมาณขนาดนี้แล้วกันปักท็อตหน่อยสกิดด้านบนซิ
นั่นเลยค่ะตามด้วยคอนโทรลไมเนอร์ค่ะหันหน้าไปทางไหนนี่ค่ะถ้ามีกลมๆอยู่ฝั่งนี้ก็แปลว่าเขาหันหน้าไปทางนี้นั่นเองมาดูสิมีแบ็คลิสต์ค่ะกับไวท์ลิสต์ที่เราสามารถระบุได้ว่าจะไม่ให้ขุดอะไรแล้วก็จะให้ขุดอะไรนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ระบุค่ะเขาก็จะขุดทุกอย่างที่อยู่ในรัศมีนั่นเองตอนนี้เป็นพื้นที่ 9x9 ค่ะสามารถเปลี่ยนเป็น 11x11 13x13 หรือว่า 15x15 ก็ได้ก็คือกว้างคูณยาวค่ะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นความสูงนั่นเองสมมติถ้าสูงประมาณสัก4บล็อกค่ะแล้วเราระบุเครื่องไม้เครื่องมือไปด้วยเป็นอะโชเวลแบบธรรมดาก่อนแล้วก็ activate เสมอค่ะนี่ไงเขาก็จะเริ่มการขุดอัตโนมัติได้ค่ะแล้วก็สามารถพรีวิวค่ะการพรีวิวจะบอกระยะค่ะว่าเขาจะขุดในพื้นที่ขนาดไหนนั่นเองแน่นอนเจ้าเครื่องนี้ค่ะจะขุดเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นแต่การขุดดำเนินไปอย่างช้ามากเพราะว่าโชเวลของเราไม่ดีค่ะมันต้องนี่ค่ะเขาอาจจะขุดอยู่ก็ได้นะแต่เรามองไม่เห็นว่าเขาขุดตรงไหนนั่นเองนั่นค่ะเรื่อยๆเครื่องกำลังทำงานมีเครื่องไม้เครื่องมือด้วยโอ้โหถลุงสภาพของโชเวลไวนะคะวันเนี้ยไวมากๆเลยอะถ้าเราไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือการขุดก็จะเป็นไปอย่างช้าแล้วเราก็จะไม่ได้สโนว์บอลเนาะอ่ะเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือน่าจะดีกว่าค่ะนี่ไงเขาค่อยๆขุดแซะไปเรื่อยๆไงนี่เริ่มเป็นโพรงแล้วค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองโอ้โหเขากำลังแซะไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราเริ่มที่จะเข้ามาเดินในนี้ได้แล้วค่ะนี่เริ่มมีซอกเพียงพอให้เราเข้ามาเดินได้แล้วห้องเริ่มกว้างขึ้นค่ะเพื่อไม่ให้มอนเทอร์เกิดเราก็เลยเข้ามาปักท็อตนั่นเองนี่โอ้โหสโนว์บอลเพียบสโนว์บอลพวกนี้เราสามารถเอามาคราฟต่อได้เดี๋ยวนะสโนว์บอลเป็นอะไรที่น่าเก็บมากน่าใช้มากเดี๋ยวหยุดเดินเครื่องก่อนค่ะต้องเก็บก่อนเสียดายจริงวะสโนว์บอลเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็ไม้แพร่งมาเลยแล้วก็คราฟมาโอเคได้มา4 ตัวอย่างน้อยก็ดีจะได้จุสโนว์ไว้ก่อนค่ะของดีต้องเก็บไว้ไม่ใช่ป่านนี้หายไปแล้วหรือโอเคยังไม่หายเดินเครื่องต่อค่ะดูดมาเลยดูดมาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะเกือบจะได้เป็นห้องโถงแล้วนะเนี่ยอ๋อของที่เราวางทุกอย่างจะถูกขุดค่ะแบ็คลิสท็อตอ่ะตอนนี้ค่ะเราก็ได้ห้องโถงมาแล้วเนื่องจากเรากำหนดความสูงค่ะเพียงแค่4บล็อกดังนั้นหลังคาตรงนี้ค่ะก็จะสูงแค่4บล็อกนั่นเองถ้าเราต้องการความสูงเพิ่มขึ้นค่ะก็ปรับตรงนี้ถ้าต้องการให้ลดความสูงลงค่ะก็ปรับตรงนี้รู้สึกว่าความสูงที่น่าจะดีงามน่าจะประมาณ5บล็อกเนาะถ้าเราปรับ5บล็อกค่ะเขาก็จะเริ่มขุดเพิ่มอีกนั่นเองนี่ไงเริ่มมาแล้วค่ะขุดเจาะลงมาเรื่อยๆเลยโอ้ดีงามค่ะอย่างนี้การขุดหิมะของเราก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยเนาะเมื่อเราก้าวลงบันไดไปค่ะนี่ห้องโถงของเราก็จะปรากฏมาแล้วดีมากๆทีนี้ถ้าเราต้องการขุดด้านอื่นต่อใช่ไหมเราก็เพียงแค่ย้ายค่ะตอนแรกเราวางตรงนี้อ่ะเรียงแถวมาเลยตรงนี้แล้วกันวางแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมใส่เครื่องไม้เครื่องมือไปแล้วก็ activate ค่ะความสูง6บล็อกเขาก็เริ่มการขุดอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเอ้ยเดี๋ยวทำไมเจาะทั้งหมดนั้นด้วยเดี๋ยว5บล็อกสิ5บล็อกพอมั้ง1 2 3 4 5 5บล็อกพอค่ะก็คือถ้าเรามีหลายเครื่องใช่ไหมคะการขุดเจาะเนี่ยมันก็จะไวขึ้นนั่นเองแต่แค่1เครื่องก็พอและขุดไปเรื่อยๆค่ะอ่ะปิดคืนตรงที่เราไม่ได้ต้องการให้เขาขุดก็ปิดไว้คืนเลยค่ะตอนแรกที่เราปรับไว้6ใช่ไหมเดี๋ยวนะ5แล้วนี่นี่ขุดพื้นที่ 9x9 15x15 เลยค่ะแล้วก็กดพรีวิวนี่ค่ะก็จะเห็นว่าเขาจะขุดตรงไหนบ้างนั่นเองนี่ค่ะกดพรีวิวก็จะมีแสงบอกเนาะว่าจะขุดในพื้นที่ตรงนี้นะแล้วก็อ้อมถึงนู้นค่ะอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนั่นเองเหมือนเดิมค่ะแบ็คลิสท็อตเขาจะได้ไม่ขุดท็อตด้วยนั่นเองแน่นอนหิมะพวกนี้เราจะเก็บด้วยก็ได้นะหรือจะไม่เก็บก็ได้ค่ะทำงานไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะตัวเองได้ห้องโถงใหญ่มาแล้วใช่ไหมคะสมมุติถ้าเราต้องการขุดทางเดินล่ะก็ทางเดินสัก5x5แล้วกันให้กว้างนิดหนึ่งค่ะ
ความสูง5บล็อกเหมือนเดิมเนาะแล้วก็แบ็คลิสเป็นท็อตเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็จัดไปอ่ะทีนี้แหละเราก็จะมีอุโมงค์ทางเดินค่ะ5คูณ5ก็ขุดได้ประมาณ5บล็อกมันก็จะขุดได้สั้นนิดเดียวเนาะตรงนี้ค่ะก็จะได้ถึงแค่ประมาณนี้นั่นเองก็อาจจะต้องย้ายเครื่องบ่อยอะไรอย่างนี้เนาะก็ใช้ได้เหมือนกันแบบนี้ค่ะเราก็จะได้อุโมงค์ทางเดินมานั่นเองเนี่ยแหละได้มาแล้วอุโมงค์ทางเดินค่ะถ้าแบบต้องการทำแบบหลายๆห้องต่อกันอะไรอย่างนี้เนาะโดยที่แบบอาจจะแบ่งเป็นโซนนู้นโซนนั้นโซนนี้ค่ะวิธีนี้ก็ช่วยได้นั่นเองแต่ถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นค่ะอุโมงค์ทางเดินขนาดเนี้ยเนี่ยสกิลแบบเนี้ยง่ายกว่าเยอะด้วยความสามารถของโชเวลค่ะที่ดีมากๆขุดแบบนี้ไวๆค่ะขุดแค่อุโมงค์อ่ะทีนี้ก็เก็บรายละเอียดใช่ไหมความสูง5บล็อกเหมือนเดิมค่ะก็ค่อยๆไถเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เอ้ยอย่าเพิ่งวางไม่ได้จะวางจะปิดแบบนี้ค่ะเมื่อได้อุโมงค์ทางเดินมาแล้วขนาด15คูณ15ครึ่งหนึ่งก็คือ7ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9ตรงนี้เป็น9ค่ะถ้าเช่นนั้นวางที่ขุดเลยแล้วก็ใส่ป้ายแบ็คลิสท็อตเหมือนเดิมค่ะขนาด15คูณ15โอเคความสูง5บล็อกเริ่มขุดได้ดูสิจะทะลุมาถึงนี่หรือเปล่าต้องไม่ถึงนะถ้าคำนวณถูกต้องมันต้องไม่ถึงค่ะคิดว่าน่าจะไม่ถึงนั่นแหละโอเคดูจากลักษณะน่าจะมาสูงสุดแค่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เหลือตรงนี้เป็นผนังนั่นเองถ้าเราเอาโคค่ะมาคราฟเป็นโคบล็อกเนาะอ่ะเยอะๆหน่อยค่ะสัก11แล้วกันแล้วเราเอามาผ่านอะตอมิกรีคอนสตรัคเตอร์ค่ะอย่างนี้เราจะได้เป็น Void Crystal Box นั่นเองมาถูกไหมเอ่ยนี่ค่ะ Void Crystal Box แล้วถ้าเราคราฟกล่องเก็บไม้แบบธรรมดาธรรมดาสักจำนวน1แล้วกันตีกล่องค่ะตีกล่องเดี๋ยวต้องไปคราฟได้ทีละ1อ๋อขาดกล่องแบบธรรมดานั่นเองจัดมาค่ะ3กล่องละขาดกล่องอีกแบบธรรมดาอีกแล้วเดี๋ยวนะไม้อยู่ไหนนี้ค่ะครับกล่องแบบธรรมดาธรรมดาและจากนั้นค่ะตอนนี้มันเป็น small ใช่ไหมเราสามารถอัปเกรดเป็น medium ได้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็น medium storage case ค่ะซึ่งจุของได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองแต่ถ้าเราอันนี้นี่ค่ะเอาเจ้า Void Crystal Box ค่ะมา Empower โดยใช้เครื่อง Empower เนี่ยการจุของค่ะก็จะกลายเป็น Last Storage Case ซึ่งจุของได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะตอนนี้เห็นไหมเราจุของได้เพียงแค่หน้าเดียวค่ะแต่ถ้าเป็น Medium ค่ะนี่1หน้าอ่ะนี่1หน้าค่ะเนี่ย2หน้าค่ะก็จุของได้ทั้ง2หน้านั่นเองจุของได้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะแต่ถ้าเป็นแบบกล่องขนาดใหญ่ค่ะก็จะจุของในแบบ3หน้านั่นเองนี่คือเป็นระบบเก็บของแบบเบื้องต้นพื้นฐานค่ะซึ่งในอนาคตมันก็จะมีแบบระบบเก็บของด้วยใช้แบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรเพิ่มเติมเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากขึ้นกว่านี้นั่นเองค่ะแต่ตอนนี้ก็เอาแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนแล้วกันค่ะฮ่าห้องโถงเกิดขึ้นแบบง่ายๆเลยได้หมดละตอนนี้ก็คือ4ห้องโถงเนาะกว้างแล้วค่ะเวลาที่เราขยายอะไรเนี่ยก็สามารถมาขยายในพื้นที่ตรงนี้ได้เลยแบบสบายๆนั่นเองดูจากสมุดเควสใช่ไหมคะต่อไปเขาให้เราคราฟโซลาร์พาเนลหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองมีเทียร์1เทียร์2 3 4ค่ะเดี๋ยวนะเทียร์4แล้ว I ถึง VI ล่ะหึอย่าบอกนะนานไงเขาบังคับให้เราคราฟ2ตัวค่ะก็จะมีเจ้าโซลาร์พาเนลที่เป็นเทียร์1แบบนี้ซึ่งวิธีคราฟใช้บล็อกทองกับลาพิสอะไรอย่างนี้ค่ะเนาะจาก Mod Environmental แล้วก็เจ้าโซลาร์พาเนลค่ะจาก Mod Solar Flux Reborn นั่นเอง
อันแบบไหนมันง่ายกว่านี้รู้สึกมีความรู้สึกว่าน่าจะนี่ค่ะโซลาร์ฟลักนี่น่าจะง่ายกว่านั่นเองเนาะโอ้บังคับให้เราคราฟสองแบบถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองคราฟดูแล้วกันค่ะนั่นอะไรซอมบี้พิกแมนค่ะแน่นอนเขาเดินออกจากประตูนี้เธอได้แหละอย่างแรกคราฟกระจกก่อนต้องมีกระจกรับแสงใช่ไหมจำนวนหนึ่งแล้วกันค่ะเมื่อมีกระจกเสร็จเรียบร้อยอ้าวมูฟได้เลยนี่นาโซลาร์พาเนลในเทียร์หนึ่งตัวค่ะเนื่องจากเป็นม็อดของโซลาร์ฟลักใช่ไหมมีสายเคเบิลที่สามารถใช้ส่งพลังงานได้แบบธรรมดาใช้กระจกกับเรสโตนค่ะแบบขั้นสูงใช้เหล็กกับเรสโตนแล้วขั้นสูงมากใช้บล็อกเพชรกับโกลด์สโตนแล้วก็ไอออฟพินเดอร์เอาขั้นนี้แล้วกันอยากรู้ต้องลองใช่ไหมมาพลังงานของแสงพระอาทิตย์นี่ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นมีหิมะหรือเปล่าท้องฟ้าอากาศปลอดโปร่งแค่ไหนใช่ไหมคะก็นี่ไงวางปุ๊บได้พลังงานทันทีค่ะแต่เนื่องจากเป็นเลเวล1ก็สามารถผลิตได้เพียง1 RF โอ้น้อยมากมากความจุเต็ม 25,000 ค่ะผลิตได้เพียง1 RF ความเร็วในการส่งได้ทีละ8สมมุติถ้าเรามีเบสิกคาปาซิเตอร์วางอยู่แถวนี้แล้วเรามีท่อนี้ส่งได้ไหมเอ่ยฮึเดี๋ยวนะ1 RF อยู่ในท่อคือ16 RF ค่ะ17 RF แต่ไม่สามารถที่จะส่งเข้ามายังเครื่องนี้ได้ก็เดาว่าน่าจะต้องมีหัวจ่ายเนาะแบบว่าระบุว่าตรงนี้จ่ายเข้าหรือว่าจ่ายออกค่ะอ๋อไม่ต้องมีหัวใจค่ะมันง่ายมากๆเพียงแค่เราไปที่ตรงนี้ค่ะการตั้งค่าแล้วเราปรับตรงนี้ค่ะให้เป็น input อ่ะแค่นี้ค่ะเนี่ย input พลังงานค่ะที่ถูกส่งมานี้ก็ถูกระบุว่าเข้ามาสู่ถังเก็บนะเขาก็สามารถที่จะเข้ามายังถังเก็บได้ค่ะนั่นเองอุ้ยมันง่ายมากๆเลยนะเนี่ยส่วนในนี้ค่ะก็ผลิตได้เพียงแค่1 RF ในเลเวล1เอาตอนนี้แสงสว่างเลเวลแบบเต็ม 100% ก็แปลว่าท้องฟ้าสดใสปลอดโปร่งค่ะแล้วก็เป็นเวลาตอนเที่ยงด้วยเนาะก็เลยผลิตพลังงานได้เต็มอัตราเต็มอัตราของเขาก็คือ1นั่นเองโอ้โหเป็นอะไรที่น้อยมากๆค่ะแต่ก็เห็นเนาะว่าสามารถใช้ได้ปุ๊บมูฟมาโซลาร์พาเนลเทียร์2ค่ะผลิตได้8 RF ต่อทิกเนาะน่าจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่งได้ทีละ64ความจุอยู่ที่ 125,000 ดีกว่าเดิมค่ะถ้าเป็นเทียร์3ล่ะจะต้องใช้เทียร์2 4ตัวค่ะแล้วก็จะต้องใช้แผ่นพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ลาพิสนั่นเองเป็นแบบแผ่นกระจกสีฟ้าเนาะแล้วถ้าเป็นตอนคืนล่ะมาดูสิตอนคืนไลท์เป็นเลเวล0ค่ะนี่ขนาดเทียร์2นะเนี่ยที่ควรที่จะผลิตได้ประมาณ8 RF ใช่มั้ยก็พอไลท์เลเวล0นี่ค่ะก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้เลยนั่นเองโอเควางแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเลเวล1ค่ะลองดูอ๋อวางติดกันแบบนี้ก็ได้เหรออ๋อถ้าติดกันแบบนี้สามารถส่งพลังงานมายังท่อเดียวกันได้หรือเปล่าน่าสนใจมากๆค่ะถ้าส่งได้เนี่ยก็หมายความว่าแค่มีท่อไม่กี่ท่อค่ะก็สามารถที่จะวางแผ่นแบบโซลาร์เซลล์เนาะหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์นี้ค่ะได้แบบจำนวนมากก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีแต่ตอนนี้เป็นตอนกลางคืนค่ะเราก็เลยไม่สามารถตรวจสอบได้นั่นเองระหว่างรอเช้าก็จัดเลยค่ะนี่เก็บเกี่ยวสตริงหน่อยแล้วกันเราสามารถใช้คลุกค่ะเนี่ยในการเก็บเกี่ยวใบไม้ที่ติดเชื้อเพื่อให้ได้เป็นสตริงได้นั่นเองเดี๋ยวนะเอ้ยโอ้หิวข้าวลืมไปค่ะว่าพอดแพกเนี้ยการทำทุกอย่างต่อให้มันสะดวกรวดเร็วแต่สุดท้ายก็ยังหิวอยู่ดีเก็บไม่กี่ทีก็หิวแล้วนั่นแหละจัดต่อโอเคอีกไม่กี่ต้นตรงนี้ค่ะเรียบร้อยกลายเป็นต้นไม้หัวโล้นโอ้เดี๋ยวลูกธนูยาแหม
เห็นว่าเขาไม่ได้อยากจะดวลด้วยเท่านั้นเองอย่ายิงสิเก็บเกี่ยวต้นไม้อยู่กำลังทำงานการเกษตรก็นี่ค่ะใช้คีรัตตัดต้นไม้ก็สามารถตัดได้แบบอย่างเยอะเลยฮึบโอ้โหโอ้ไม่ดวลดีกว่าเจ็บเกราะยิ่งไม่ค่อยจะมีไม่เอาแล้วโดนพระอาทิตย์เผาตายไปซะนู่นค่ะเขาอยู่ตรงนู้นเขาใส่เสื้อที่น่าสนใจมากเลยเราก็อยากรู้ค่ะว่านั่นคือเสื้ออะไรแต่เวลาวิ่งเข้าไปดูแล้วมันเจ็บไงแต่ตียังไม่กี่ทีก็ตายแล้วมั้งโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่ยุ่งแล้วค่ะไม่สนไม่เอาไม่ยุ่งแล้วเช้าแล้วยังโอเคเช้าแล้วค่ะแสงสว่างมีอยู่ 25% ก็ใกล้เช้าเนาะ 30% 31% ผลิตเป็นพลังงานมาได้ไหมได้บวก6ค่ะตอนนี้เดี๋ยวนะถ้าตรงนี้ล่ะเจ้าแผ่นนี้แต่ละแผ่นค่ะจะได้ทีละ1เนาะถ้าบวกตอนนี้ก็คือ0 RF ทำไมถึงเป็น0ได้เล่าอ๋อเพราะว่ามันผลิตได้1ใช่ไหมคะแล้วถ้าแสงยังไม่เต็ม 100% น่ะเขาก็ผลิตแทบไม่ได้ใช่ไหมนี่ค่ะเริ่มผลิตได้1 RF ต่อทิกเนี่ยนี่ได้มา4โอ้ก็แปลว่าสายของเราค่ะมีเพียงแค่แบบสายเดียวโดยที่เราวางแบบโซลาร์พาร์เนลแบบต่อกันก็ได้แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมได้4ไหมเอ่ยได้4เหมือนกันโอ้ก็แปลว่าแผงโซลาร์พาร์เนลค่ะสามารถวางได้แบบเต็มพื้นที่เลยนั่นเองแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าขีดจำกัดจะอยู่ที่ไหนเนาะแต่ตอนนี้เราวางมา4ละก็ยังแบบรับส่งพลังงานได้อยู่ฝั่งนี้ล่ะเป็น13 RX ต่อทิกแล้วก็สามารถส่งได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนละเลเวลล่ะสามารถช่วยกันส่งได้หรือเปล่าอยู่ที่8ก็ได้นะใช่ไหมคะได้เหมือนกันนั่นเองคนละเลเวลเชื่อมต่อกันก็สามารถที่จะส่งพลังงานไปได้เนาะแต่ปัญหาเกิดขึ้นว่าเนื่องจากเจ้าตรงนี้ค่ะมันส่งมาได้ทีละ1ทิกแล้วความส่งสูงสุดที่สามารถส่งได้ของเทียร์1คือเท่าไรเอ่ยมาดูสิอ้อ8ค่ะดังนั้นค่ะถ้าเราวางแผ่นแบบแผงโซลาร์เซลล์จำนวนมากๆเนาะที่มีความสามารถในการส่งในระดับที่สูงกว่า8เนี่ยสุดท้ายเขาก็ส่งได้ทีละ8เหมือนเดิมค่ะในขณะที่ตรงนี้สามารถส่งได้ทีละ64เปลี่ยนหัวเป็นเลเวล2อ่ะงานนี้ส่งมาได้เท่าไหร่นี่ก็ส่งมาได้แบบเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าแม็กอยู่ที่64นั่นเองเป็นอะไรที่น่าสนใจนะถ้าไปคิดออกแบบดีๆค่ะแผงโซลาร์เซลล์ก็น่าจะเป็นแหล่งพลังงานที่น่าสนใจน่าใช้เหมือนกันเนาะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ